สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ The Baby Boom กลุ่มทุซูมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดามสำหรับวันนี้ก็รู้สึกผิดนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับทำแต่เรื่องเกี่ยวกับรีวิวของใช่ไหมทำให้เพื่อนๆที่ติดตามเรื่องราวของการดำน้ำแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพนะก็น้อยฉกน้อยใจกันนะครับวันนี้ก็เลยทำคลิปพิเศษนะครับแทรกเข้ามานิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของทริปดำน้ำครับเนื่องจากช่วงนี้ใช่ไหมพวกเราก็อยู่ในซีซั่นของการดำน้ำนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่จบเรียนดำน้ำมาใหม่ๆหลายๆคนเนี่ยก็ยังสับสนอยู่นะว่าการดำน้ำเนี่ยเอ๊ะเราจะไปดำน้ำจะไปเที่ยวแบบไหนดีบางคนเนี่ยเรียนเราไม่ได้เรียนกับครูที่กรุงเทพใช่ไหมครับเราไปเรียนที่เกาะหรือว่าเรียนแหล่งดำน้ำเนี่ยพอจบแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปดำน้ำต่อที่ไหนกันดีนะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับว่าทริปดำน้ำในเมืองไทยเนี่ยเราสามารถท่องเที่ยวแบบไหนกันได้บ้างนะครับสำหรับในเมืองไทยนะครับผมก็อยากจะแบ่งทริปนะเป็นลักษณะ2ลักษณะละกันนะครับเราเรียกว่า day trip นะครับก็คือการท่องเที่ยวแบบวันเดียวนะไปเช้าเย็นกลับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาในเรื่องการเดินทางหรือว่าทำงานประจำนะครับลางานไม่ได้นะได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ก็ยังอยากดำน้ำอยู่นะเราก็จะเดินทางไปในแบบ day trip ซึ่งแบบที่2นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาพักยาวๆนะครับหรือว่าสามารถหยุดยาวได้นะครับในช่วง long weekend เนี่ยเราก็จะมีทริปที่พิเศษกว่านั้นนะครับก็คือเราเรียกว่าทริปลิฟเวอร์บอร์ดนะครับเรามาดูแบบเดย์ทริปกันก่อนครับนะฮะเดย์ทริปเนี่ยนะครับเราสามารถท่องเที่ยวได้โดยการขับรถไปนะครับในที่เที่ยวใกล้ๆหรือว่าบางทีเนี่ยเราไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆเช่นไปภูเก็ตไปกระบี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราอยากจะมีสักวันนึงที่เราจะแวะไปดำน้ำทำยังไงดีนะครับเราก็ไปติดต่อจากไดฟ์เซ็นเตอร์นะครับหรือไดฟ์ช็อปร้านดำน้ำหรือติดต่อครูเพื่อนๆนั่นแหละนะครับว่าเออเรามาที่เที่ยวที่นี่เนี่ยจะไปดำน้ำที่ไหนได้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเลือกทริปได้นะครับโดยทริปพวกนี้เนี่ยจะเป็นเรือนะไปเช้าเย็นกลับเรือก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดครับ3แบบนะครับมาดูแบบแรกกันก่อนนะฮะแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นเรือสถานที่ว่าเขาจัดทริปอยู่แล้วนะมีออกประจำนะครับพวกนี้ก็นักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ 5-8 คนเนี่ยเรือก็จะออกแล้วนะครับพวกนี้เขาจะมีแพลนเดินทางประจำเลยราคาก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าก็จะมีเฉพาะจุดท่องเที่ยวที่เป็นจุดดำน้ำใหญ่ๆเท่านั้นนะอย่างเช่นพัทยามีนะครับเกาะช้างเนี่ยมีบ้างบางซีซั่นนะฮะหรือว่าเกาะเต่าเนี่ยมีตลอดเลยนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้ครับหรือเพื่อนๆที่ไปกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวนะครับเราก็ยังมีทริปที่เราสามารถจะเช่าเหมาลำได้นะอาจจะเป็นสปีดโบ๊ทนะครับหรือว่าเป็นเรือประมงท้องถิ่นที่เป็นเรือชาวบ้านนะหรือบางทีก็เป็นเรือที่เป็นเดย์ทริปที่จัดประจำเนี่ยแหละแต่เราสามารถเช่าแยกมาได้นะพวกนี้เนี่ยผมแนะนำว่าเวลาเราไปเช่าเนี่ยควรจะไปกับไดฟ์มาสเตอร์นะที่เขาจัดทริปนะหรือว่าไปกับครูนั่นแหละให้ครูช่วยเหมาลำให้นะครับแล้วก็พาเราไปลีดนะเพราะว่าการดำน้ำเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเราไปกันเองนะครับโดยที่ไม่มีลีดเดอร์หรือไม่มีผู้นำเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะยังไงก็ตามนะครับจะดำน้ำนะครับอย่าเอาเรือไปเองนะต้องติดต่อไดฟ์เซ็นเตอร์หรือว่าครูของเพื่อนๆครับปลอดภัยที่สุดมารูปแบบต่อไปนะครับสำหรับการดำน้ำแบบเดย์ทริปนะครับเพื่อนๆที่ดำน้ำจบใหม่ๆนะมักจะอยากดำน้ำแบบนี้ครับก็คือเราไปนอนรีสอร์ทชิลๆสบายๆเลยนะฮะจินตนาการเหมือนว่าไปเที่ยวมัลดีฟนะครับแล้วก็เดินลงชายหาดครับแบกอุปกรณ์ดำน้ำนะแล้วก็ไปดำน้ำเลยจากชายหาดนะครับที่เราเรียกว่าชอร์ดิฟหรือว่าบีชดิฟนะฮะลักษณะการดำน้ำแบบนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยหายากนิดนึงนะแต่ตอนนี้ที่ได้รับความนิยมก็เราไปก็คืออ่าวทองหลางนะครับก็จะเป็นอยู่แถวประจวบนะฮะแต่ว่าสำหรับเพื่อนมือใหม่เนี่ยก็ยังไม่แนะนำนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเหมาะกับการดำน้ำดูของเล็กๆเท่านั้นเองนะครับก็เป็นพวกนูดี้บราสหรืออะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบถ่ายรูปมาโครนะครับก็ไปได้นะฮะแต่ว่าจุดอื่นๆก็จะมีที่เกาะเต่าครับก็จะมีลักษณะที่เป็นชอร์ดิฟเหมือนกันนะหรือว่าบางที่เนี่ยผมก็ยังไม่เคยไปนะแต่ในต่างประเทศเนี่ยการดำน้ำแบบนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับที่ติดใจมากๆคือที่ซิปดันนะครับก็อยู่ที่มาเลเซียนะเขาก็เราสามารถนอนรีสอร์ทนะครับที่เป็นวอเตอร์บังกะโลแล้วก็กระโดดลงไปดำน้ำหน้ารีสอร์ทได้เลยนะครับสวยมากๆนะครับหรือว่า
ที่ถ้าใครเคยไปทริปบาหลีนะก็จะเป็นลักษณะชอไดฟ์แบบนี้เช่นกันส่วนเพื่อนๆที่มีเวลาท่องเที่ยวนะครับแบบยาวๆนะแบบเป็นลองวีคเอนด์เลยก็แนะนำเลยครับว่าไปทริปริเวอร์บอร์ดดีกว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีเรือริเวอร์บอร์ดที่ดีๆมากมายเลยที่ผมนำเสนอไปในช่องนะครับก็ดูได้จากรีวิวเรือต่างๆได้เลยนะส่วนทริปริเวอร์บอร์ดเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีเวลาสัก3หรือ4วันนะในทริปใกล้ๆเช่นทริปเกาะเต่านะครับซึ่งในเดย์ทริปกับริเวอร์บอร์ดเนี่ยจุดที่ไปเนี่ยอาจจะมีซ้ำกันบ้างนะครับแต่ว่าริเวอร์บอร์ดเนี่ยจะสามารถไปได้ไกลกว่านะเช่นในรูทเกาะเต่าเนี่ยถ้าเราไปนอนเกาะเต่าแล้วชอไดฟ์เราก็จะดำได้แค่รอบๆเกาะเต่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นริเวอร์บอร์ดนะครับเราสามารถออกไปที่จุดไกลๆไม่ว่าจะเป็นหินใบครับกองชุมพรนะหรือว่าหินแพซึ่งสวยกว่านะครับแล้วก็เดย์ทริปเนี่ยไปยากนะเพราะว่าจากเกาะเต่าไปเนี่ยคุณจะต้องนั่งเรือไปอีกชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหนื่อยต่อการดำน้ำแค่วันเดียวมากๆครับนี่ก็คือความได้เปรียบของเรือริเวอร์บอร์ดครับแล้วในริเวอร์บอร์ดนะครับก็อย่าเพิ่งกังวลนะว่าคนเอ๊ะเราเมาเรือเราจะนอนบนเรือนานๆเนี่ยจะไหวไหมหรือว่าอาหารการกินห้องน้ำเป็นยังไงนะครับก็จากที่ไปมานะเรือทุกลำในเมืองไทยนะครับที่เป็นริเวอร์บอร์ดนะถือว่าดีมากๆนะครับโอ้โหทั้งพนักงานบริการทั้งเรื่องของทริปต่างๆนะฮะการคอนโทรลเรือแล้วก็ถ้าเราเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมเนี่ยก็จะไม่เจอคลื่นลมมากมายนะครับแล้วก็ห้องนอนก็สะดวกสบายครับมีห้องทั้งแบบห้องน้ำในตัวแล้วก็แบบห้องน้ำรวมอาหารการกินไม่ต้องพูดถึงครับประเทศไทยเราเป็นเรือริเวอร์บอร์ดที่มีอาหารการกินท่าจะดีที่สุดในโลกเลยนะโอ้โหอร่อยมากๆนะครับก็ดูได้จากรีวิวที่เคยทำไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับทริปดำน้ำในเมืองไทยนะก็ที่จะแนะนำนะครับเราก็จะมีรูทการดำน้ำเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่รูทหลักๆนะสำหรับทริปไม่ว่าจะเป็นเดย์ทริปนะก็จะมีพัทยาใช่ไหมเกาะเต่านะครับเกาะช้างหรือว่าแม้กระทั่งทางภูเก็ตนะครับที่เป็นเดย์ทริปก็จะมีเกาะราชาใช่ไหมหรือพีพีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเราไปหลีเป๊ะก็ยังมีเดย์ทริปให้ไปนะฮะส่วนริเวอร์บอร์ดเนี่ยเราก็จะมีรูทใหญ่ๆนะครับที่เรานิยมไปก็จะมีฝั่งอ่าวไทยนะก็ได้แก่รูทเกาะเต่านั่นเองนะครับเราก็จะเดินทางนะครับก็คือเกาะเต่าหินแพหินใบนะครับกองชุมพรนะประมาณนี้นะฮะส่วนทางอ่าวไทยตอนล่างนะครับก็จะมีทริปโลซินนะครับเราก็จะอยู่ที่โลซินอย่างเดียวหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเกาะเต่าโลซินก็มีนะครับก็ลองดูว่าทริปที่คุณไปนะครับผู้จัดเขาจัดแบบไหนนะครับแล้วก็เรือไปแบบไหนใช้เวลากี่วันส่วนทริปทางด้านฝั่งอันดามันครับก็จะแบ่งเป็นอันดามันตอนบนนะเราเรียกว่าอันดามันเหนือนะครับก็จะสตาร์จากภูเก็ตใช่ไหมภูเก็ตแล้วก็ไปที่ซิมิลันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับตามด้วยเกาะบอนครับเกาะตาชัยแล้วก็ที่ริเชลิวนะครับริเชลิวก็จะเป็นสุดชายแดนไทยพม่านะครับสุดทะเลไทยด้านเหนือนั่นเองนะซึ่งสวยงามมากๆนะตอนนี้ก็ติดอันดับโลกเลยทีเดียวนะครับส่วนรูททางด้านอันดามันใต้นะฮะเราก็จะแบ่งเป็นช่วงใต้ตอนบนกับใต้ตอนล่างนะครับโดยปกติรูทอันดามันใต้เนี่ยเราสามารถไปได้ทั้งรูทเลยนะก็เริ่มตั้งแต่ภูเก็ตเหมือนกันครับไปที่เกาะ5ลากูนนะฮะแล้วก็ไปที่หินแดงหินม่วงนะครับตอนนี้แมนตากำลังเข้ามาอย่างชุกชุมเลยครับแนะนำว่าใครอยากเห็นสัตว์ใหญ่นะสามารถไปหินแดงหินม่วงช่วงนี้ได้เลยนะครับหลังจากจบหินแดงหินม่วงครับเราก็จะเคลื่อนตัวลงไปเรื่อยๆครับไปทางกระบี่นะลงไปถึงหลีเป๊ะนะฮะหลายๆคนฝันอยากไปเที่ยวหลีเป๊ะนะครับยังคงธรรมชาติสมบูรณ์มากๆนะที่หลีเป๊ะนะครับแนะนำนะปะการังอ่อนสวยมากๆนะเวลาเราไปหลีเป๊ะที่ไปเขาเรียกว่าแลนด์ทัวร์ใช่ไหมเราต้องเดินทางยากลำบากมากเลยแต่ริเวอร์บอร์ดเนี่ยเราแค่นั่งเครื่องไปภูเก็ตนะครับแล้วก็เรือพาเราไปถึงหลีเป๊ะเลยนอนไปบนเรือสบายๆนะฮะนี่ก็จะเป็นรูทอันดามันใต้นะครับหรือบางทีเรือบางลำเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นเหนือใต้เลยนะรวมไปเลยนะครับสำหรับคนที่เวลามีเวลาหยุดแค่ปีละครั้งอย่างเงี้ยนะครับไปทริปยาวๆก็คุ้มอยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ตามที่ตัวเองอยากจะไปเลยสำหรับการท่องเที่ยวนะครับในการดำน้ำเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเราไปจุดดำน้ำนั้นแล้วไปเหนือแล้วไปใต้แล้วไปเกาะเต่าแล้วโอ้ยประเทศไทยดำครบแล้วนะครับหมดแล้วทำยังไงดีนะครับจริงๆอยากจะแนะนำว่าการดำน้ำเนี่ยผมเป็นคนที่ดำน้ำเดือนนึงเนี่ยเดือนที่แล้วนะที่หายไปเนี่ยก็ไปอันดามันเหนือนะครับ3ทริปติดกันนะ
ชื่อไหมครับว่าในการดำน้ำแต่ละครั้งหรือไปแต่ละทริปเนี่ยธรรมชาติได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สัตว์ใต้น้ำเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการที่เราไปจุดเดิมนะไม่ได้หมายความว่าเราดำน้ำซ้ำที่เดิมนะครับเพราะว่าจุดดำน้ำเนี่ยแม้กระทั่งเกาะเดียวเนี่ยสมมติเราไปตาชัยนะครับเราก็จะมีด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านเหนือด้านใต้ถูกไหมนะครับเราลงครั้งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเก็บไม่ครบหรือแม้กระทั่งเราเก็บรอบกองแล้วเนี่ยมันยังมีชายกองด้านนอกนะฮะแล้วสัตว์ต่างๆที่เข้ามาก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับยิ่งเปลี่ยนซีซันเปลี่ยนช่วงปีนะครับธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นการดำน้ำครับเราสามารถไปจุดเดิมดำซ้ำได้และไม่มีวันเบื่อเลยนะครับธรรมชาติสวยงามมากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปสัมผัสธรรมชาติและโลกใต้น้ำเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็ลองเลือกทริปท่องเที่ยวนะครับที่เหมาะกับเงินในกระเป๋านะครับเวลาที่เรามีแล้วก็คลิปที่เราอยากไปครับว่าเราชื่นชอบอะไรปรึกษากับครูดำน้ำของเพื่อนๆได้เลยครับถ้ามีอะไรก็สงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับเป็นคลิปพิเศษนะคลิปสั้นๆนะครับบวกกับบล็อกที่เขียนไปในช่วงนี้นะฮะก็ยังไงก็ติดตามชมด้วยสำหรับเพื่อนๆชาวสยามไดซ์ไซส์นะครับแล้วก็เพื่อนช่อง T3B นะครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ครับถ่ายชิมอิ่มดำนะครับอย่าลืมกดติดตามในช่อง Facebook นะแล้วก็กด Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ